นั่งทำความสงบวันนี้พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายพวกเราได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สนองที่ได้นำพาพวกเราฝึกฝนอบรมสร้างบุญบารมีการที่ท่านได้นำพาพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลฝึกฝนอบรมบุญบารมีนั้นท่านได้มองเห็นคุณประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านได้มองเห็นแล้วซึ่งความเกิดว่าเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่มาแล้วก็ต้องเจ็บเมื่อเจ็บมาแล้วก็ต้องตายนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมสร้างบารมีสัมมาสัมโพธิญาณมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ได้สร้างบารมีเพื่อจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่า
่านก็ได้มองเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายทำไมพระองค์ถึงได้ทราบก็เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ท่านก็ได้เข้าไปฟังธรรมะแต่เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีความสง่าราศีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายมองเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจเมื่อได้รับธรรมะคำสอนชี้แจงในธรรมะของพระศาสดาก็จะเกิดความเมตตาเรียกว่ามหากรุณาใหญ่จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอยากจะบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อมีความตั้งใจขึ้นมาก็ได้ขวนขวายในการสร้างบารมีสร้างบารมีมาในภพน้อยภพใหญ่จนบารมีแก่กล้ามีความกล้าหาญจึงได้มาออกปากว่าเราจะสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็พูดให้ญาติธรรมมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบก็ได้ชักชวนญาติมิตรญาติสายโลหิตบำเพ็ญบารมีเมื่อสร้างบุญบารมีมาได้16อสงไขยบารมีแก่กล้าเต็มเปี่ยมทีนี้ก็ได้มาเกิดแล้วก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีในสมัยนั้นพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเสด็จเข้าไปสู่เมืองชาวบ้านก็ได้ประกาศการทำถนนหนทางที่นี่ตรงนั้นเป็นคลองทำยังไม่สำเร็จเป็นโคลนเป็นตมดาบทก็อาสาขอทอดกายเป็นสะพานเพื่อให้พระสงฆ์เดินผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังกรท่านก็ได้เดินไปตามหลังสุดท้ายพอข้ามไปแล้ว
ก็ยืนหันหน้ามาปารบดาบทก็พอสิ้นสุดการทอดสะพานแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็หันหน้ามาปารภว่าเนี่ยดาบทคนนี้ต่อไปในอนาคตจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่าพระสมณโคดมพุทธเจ้าในขณะนั่นแหละนับจากนั้นเป็นต้นมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อพระโคดมของพวกเราการที่สร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดไม่มีใครที่จะสร้างบารมียากเหมือนสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทั้งหลายไม่มีทุกใดที่จะทุกเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั้นท่านสร้างบารมีพวกเราเห็นว่าเราเกิดมาในทุกแสนสาหัสทุกมากทุกแต่ว่ายังไม่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างบุญบารมีมาเพื่อพวกเราเพื่อพุทธบริษัทผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารไม่ใช่ว่าการสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะง่ายจะสะดวกจะสบายจะราบรื่นทุกที่สุดจนถึงมหาเวคีสุขที่สุดจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็มีอุตสาหะวิริยะไม่ท้อไม่ถอยเหมือนกับการตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ในวันพรุ่งนี้เพราะการสร้างบารมีมันมีความกล้าหาญชาญชัยไม่กลัวเกิดแก่เจ็บตายถึงจะทนทุกข์ทรมานมากขนาดไหนก็ไม่กลัวเพราะมองเห็นแล้วซึ่งหนทางที่จะถึงจุดหมายปลายทางมองเห็นแล้วซึ่งขุมทรัพย์ที่พระองค์จะได้รับเสวยเหมือนกับพ่อค้าผู้มองเห็นขุมทรัพย์ในการทำธุรกิจต่างๆจะยุ่งจะยากขนาดไหนก็อดทนเพราะมองเห็นแล้วประโยชน์ฉันใดครูอาจารย์ที่พานำพาพวกเราได้ก่อสร้างวัตถุถาวรสิ่งต่างๆยากบ้างง่ายบ้างตามการตามสมัย
ตามเหตุปัจจัยแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะขันติความอดทนเพราะมีวิริยะความภาคความเพียรความอดทนพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นตปะเรียกว่าการบำเพ็ญตปะตปะตปะเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลทั้งเพื่อตัวเองและญาติโยมพุทธบริษัทแต่บางคนก็เข้าใจว่าโอ้ครูบาอาจารย์สร้างอะไรมากมายอันนี้ก็เคยได้ยินลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์บ่นแล้วก็ต้องชี้แจงเขาว่าเนี่ยครูอาจารย์ท่านมองเห็นทรัพย์ก้อนโตมองเห็นอริยทรัพย์คือบุญคือกุศลจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาไปทำบุญให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการสั่งสมบุญถ้าไม่ทำจะได้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่ความสะดวกสบายบุญก็ไม่ได้กุศลก็ไม่ได้ขาดการได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ได้นำมาแสดงชี้แจงแต่สมัยนี้พวกเราได้เป็นผู้มีบุญวาสนาอยากจะฟังธรรมะเมื่อไรก็ได้ฟังหมดไม่มีการเวลาอะไรก็มีแต่ธรรมะหมดองค์โน่นองค์นี้แสดงองค์โน่นแสดงเรื่องโน่นองค์นี้แสดงเรื่องนี้แต่ละองค์ละองค์แต่ละรูปท่านก็แสดงไปตามอุปนิสัยใจคอของท่านที่ได้มองเห็นแล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงว่าอันนั้นเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ผู้ที่ได้รับฟังท่านก็นำมาชี้แจงตามอัธยาศัยของท่านแต่ไม่เหมือนกันความละเอียดลึกตื้นหนาบางต่างกันถึงจะหยาบจะละเอียดจะลึกตื้นหนาบางต่างกันก็เป็นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะธรรมมีมาก 48,000 พระธรรมขันธ์เขากล่าวถึงพระวินัยพระวินัยเป็นกฎเป็นกติกามีทั้งข้อห้ามมีทั้งข้ออนุญาตให้ประพฤติตามให้ละเว้นให้งดเว้นยกตัวอย่างศีล5ปานาอะทินนากาเมมุสาสุรา5ข้อนี้
่านหมายถึงว่าถ้าใครกระทำลงไปในห้าข้อนี้ถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งนี้ที่นำมาซึ่งทุกขติที่นี่เวรมณีก็คือท่านให้งดเว้นจากการทำบาปห้าประการนี้จึงจะเป็นหนทางที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่สุขภาพร่างกายและจิตใจเมื่อพวกเรามาประพฤติปฏิบัติก็เพราะว่าพวกเราได้มีศรัทธาความเชื่อว่าธรรมะคำสอนเป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจึงได้อุตส่าห์เสียสละบ้านเรือนครอบครัวมารักษาศีลมานั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อฝึกฝนอบรมกายวาจาให้มีความบริสุทธิ์แล้วก็มานั่งสมาธิเพื่อฝึกอบรมจิตให้มีความบริสุทธิ์หวังจะให้จิตสงบระงับเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิแต่เมื่อเข้ามาเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรแต่ก็มารู้มาเห็นอะไรเห็นความฟุ้งซ่านของจิตเราอยู่เฉยๆเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าจิตเรามันเป็นยังไงเพราะจิตแส่สายไปตามอารมณ์ที่เขาชอบใจเขาบริโภคอารมณ์ตามความปรารถนาของเขาเมื่อเรามาฝึกฝนนั่งรักษาศีลนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาเราก็มารู้เพราะเรามาดูการฝึกฝนสมาธิคือการมาดูจิตมหาจิตเพราะเราไม่เห็นจิตเรารู้สึกนึกคิดเฉยๆว่านี่คือเราอันไหนเป็นตัวจิตอันไหนเป็นเราพอเราเข้ามาฝึกฝนเดินจงกรมกิเลสมันก็เดินแข่งก็มีบางท่านบางคนก็พอเดินจงกรมจิตก็เริ่มฟุ้งซ่านเดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่อันนั้นท่านเรียกว่าอันนั่นคือตัวสมุทัยหรือว่าตัวตัณหาหรือว่าตัวอาสวะกิเลสมันพยายามขับไสเราไม่ให้เราประกอบความภาคความเพียรความมุ่งมั่นของมันก็คือต้องการให้เราเลิกจากเดินจงกรมเลิกจากนั่งสมาธิเลิกจากการนั่งภาวนาทำความภาคความเพียรแต่บางคนพอนั่งเข้าไปจิตมันก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปจนเกิดความรำคาญเกิดความทุกข์ความทรมานท้อแท้เบื่อต่อการประกอบความภาคความเพียรเนี่ยทางเดินของอาสวะกิเลสมันจะต้องพยายามขับไล่ไสส่งเราอยู่ตลอดเวลาบังคับให้เราพูดโน่นพูดนี่บางทีก็
มันไม่มีใครพูดมันก็พูดของมันเองก็มีอยู่คนเดียวก็พูดพร่ำทำเพลงแต่เมื่อคนอื่นได้ยินเขาก็ว่าไอ้คนนั้นเป็นบ้าเพราะอยู่คนเดียวก็พูดไม่ทราบรู้พูดกับใครนี่คืออาสวะกิเลสคือผลกรรมที่มันขับไสเราอยู่ตลอดเวลาผลกรรมมันผลักดันจิตใจเราให้ฟุ้งซ่านให้เกิดความรำคาญให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เกิดความปวดหัวเวียนหัวผลสุดท้ายสู้เขาไม่ได้ก็ถอยเลิกจากนั่งสมาธิเลิกการจางจากการประพฤติปฏิบัติผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรได้อะไรพอกลับไปโอ้ยไปปฏิบัติธรรมมาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมได้แต่ความฟุ้งซ่านไม่เห็นได้อะไรเลยศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาไร้ค่าไร้ความหมายไม่มีผลไม่มีประโยชน์ว่าไปละบัดนี้แต่ที่จริงแล้วครูอาจารย์ท่านสอนว่านั่นคืออาสวะกิเลสมันร้อนตัวมันใกล้จะสิ้นซากมันแล้วมันใกล้จะหมดฤทธิ์หมดเดชของมันแล้วถ้าเราอดทนสู้ไปไม่นานมันก็จะอ่อนตัวลงเพราะมันเหนื่อยเพราะมันจนปัญญาเราตามสะกดรอยมันอยู่ตลอดเวลาพอตามไปตามไปมันก็อ่อนปล่อยให้มันปรุงไปแล้วก็ตามไปตามรูปมันไปสุดฤทธิ์มันมันก็หมดหนทางไปมันก็สงบนิ่งบางทีครูบาอาจารย์ท่านเวลามันปรุงมันไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้ท่านก็ปรุงอ้าวนั่งปรุงแต่งตามรูปมันมึงจะปรุงไปไหนเป็นฆราวาสญาติโยมไปสร้างโน่นสร้างนี่ทำไรทำนาได้ข้าวมาเยอะแยะกองใหญ่เอาไปขายกินไม่หมดเอาไปขายได้เงินได้ทองมาไปทำโน่นทำนี่ซื้อโน่นที่นี่ได้ตามปรารถนากำหนดไปเรื่อยตามไปเรื่อยพอตามไปตามมามันก็จนปัญญาอย่างนี้ก็มีพอเราสู้ไม่ถอยพอตามไปอยู่ไม่รู้ไม่หยุดไม่ถอยไม่พลั้งไม่เผลอมันจะปรุงไปไหนก็ปรุงรู้ไปตามมันผลสุดท้ายมันก็ยอมมันก็หยุดมันก็สงบแต่ส่วนใหญ่มันสู้มันไม่ได้แต่ที่พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจมาฝึกฝนอบรมทั้งอากาศร้อนทั้งแดดบ้างร่มบ้างนี่จะแดดก็ร้อนแต่ผิวกายแต่จิตใจเราไม่ร้อนกำหนดใจเราไม่ร้อนทำกายให้เย็นอยู่ใจเย็นสบายอยู่มันก็ไม่เกิดความร้อนถึงแดดจะร้อนเท่าไหร่มันก็ไม่ร้อนแม้แต่ทำงานแดดร้อนๆมันก็ไม่ร้อนมันก็เกิดความเย็นเพราะการสู้ไม่ถอยเพราะการมีสติ
พอสู้ไปสู้มาจิตมันสงบลงได้เห็นผลแล้วบัดนี้เห็นอานิสงส์ของการฝึกฝนอบรมมันก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาแน่นหนามั่นคงขึ้นมานี่จิตมันเชื่อต่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันปันไม่เป็นโมฆะพระองค์พูดสิ่งใดเป็นไปตามที่พระศาสดาได้ตรัสสอนเอาไว้ทั้งหมดเรียกว่าพระศาสดารับรองคำพูดของพระองค์ทั้งหมดที่คงแสดงเอาไว้แก่พุทธบริษัทอย่างศีลห้าก็อธิบายว่าการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์มันเป็นความสุขในโลกถ้ามีการฆ่าการเบียดเบียนมันเป็นทุกข์ในโลกมันจริงหรือเปล่าก็ทบทวนดูการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ลักขโมยไม่ปล้นสะดมเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของสมบัติของตัวเองเป็นความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราไปกระทำลงไปก็คือผิดศีลข้อที่สองผลที่จะได้รับในปัจจุบันก็คือความกลัวกลัวจะต้องโทษกลัวเจ้าของเขาจะรู้จะเอาเจ้าหน้าที่มาจับไปใส่คุกใส่ตารางปรับหมายใส่โทษหรือไปกระทำต่างๆตามโทษานุโทษที่ได้กระทำผิดเอาไว้กาเมสุมิจฉาข้อที่สามก็หมายความว่าพระองค์ทรงให้ยินดีเฉพาะสามีภรรยาของตัวเองไม่ให้ไปยินดีนอกเหนือจากสองต่อสองนี่ถ้ากระทำบำเพ็ญล่วงเกินก็ชื่อว่าผิดศีลข้อที่สามศีลข้อนี้เป็นข้อที่แรงมากถ้าใครกระทำมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีภรรยาจะทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในครอบครัวของตัวเองจะทำความสร้างความรัศมีรัศมีเกิดความทุกข์ความร้อนความแตกความแยกความไม่มีความสุขภายในครอบครัวลูกเต้าก็ไม่มีความสุขเพราะความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองถ้าใครปฏิบัติตามศีลข้อที่สามได้เด็ดขาดครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขความเจริญเย็นอกเย็นกายเย็นใจอยู่ที่ไหนก็สบายไม่เครือบแคลงสงสัยเป็นที่เชื่อถือซึ่งกันและกันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันศีลข้อที่สี่ท่านก็ให้รักษาไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำปดไม่พูดสอดเสียดพูดสำนาบเพ้อเจ้อเรียกว่าดูหมิ่นดูแคลนใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นถ้าใครกระทำบำเพ็ญในศีลข้อที่สี่ก็จะถูกใส่ร้ายป้ายสีตอบอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความเชื่อความถือคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อไม่ถือพอพูดไม่มีคำสัตย์คำจริง
พูดมองเห็นคนอื่นแพ้แต่สิ่งไม่ดีของคนอื่นแต่ท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้มองเห็นสิ่งไม่ดีของคนอื่นการมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีของบุคคลอื่นแล้วท่านให้ถือว่านั่นคือครูของเราเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติเราจะไม่กระทำเราจะไม่ทำเหมือนคนนั้นเราจะไม่พูดเหมือนคนนั้นเราจะไม่พูดสอดเสียดเพ้อเจ้อเหมือนคนนั้นเราจะพูดแต่คำสัตย์คำจริงเราจะไม่พูดเสเพเหลวไหลต่างๆนานาเรียกว่าคนที่เขาทำผิดก็คืออาจารย์ของพวกเราคือครูของเราไม่ใช่ว่าอาจจะไปบังคับให้เขาทำตามที่เราต้องการมันไม่ได้แม้แต่พระศาสดาท่านก็สอนถ้าเขามีศรัทธาถ้าเขาเชื่อเขาก็จะนำไปฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะกระทำบำเพ็ญในสิ่งที่เขาต้องการผลสุดท้ายเขาก็จะได้รับความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนมาแล้วก็ทรมานเลยบัดนี้ไปที่ไหนก็ไปขอร้องอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแล้วก็ถูกใส่ร้ายไปทีถูกหยาดหยามดูหมิ่นดูแค้นต่างๆนานาก็ไปขอให้พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ช่วยเมตตากำจัดปัดเป่าท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เพราะกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้เราจะต้องแก้เองเราจะต้องละเองถอนเองเราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจตัวของเราเองไม่ให้มันเป็นไปตามที่พระศาสดาได้อบรมสั่งสอนเอาไว้เราจะต้องแก้ต้องไขตามที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้ท่านบอกเอาแล้วอันนั้นไม่ดีเราก็ต้องงดเว้นทำตามที่ท่านบอกกล่าวท่านมีความเมตตาศีลข้อที่ห้าก็เหมือนกันการดื่มกินซึ่งของมึนเมาเพราะดื่มไปแล้วบริโภคไปแล้วก็ทำให้เสียจริตผิดความเป็นมนุษย์ปกติอันนั้นก็ทำให้เกิดความทุกข์แม้แต่การเดินก็โซเซถนนใหญ่ๆกว้างๆก็เดินคนเดียว อย่างนี้เพราะของมึนเมาพูดก็เหมือนคนไม่รู้ภาษาไม่รู้เดียงสาอะไรเลยคำเดิมพูดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอันเพราะของมึนเมาพระองค์ถึงห้ามไม่ให้บริโภคถ้าใครบริโภคอันนั้นผิดศีลข้อที่ห้าไม่ได้บุญได้กุศลศีลข้อที่ห้าข้อห้าข้อเนี่ยเป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติฝึกหัดฝึกฝนอบรมเพียรพยายามบากบั่นพินิจพิจารณาไข้ควรปลดเปลื้องแก้ไขเรามาฝึกฝนอบรมเพื่อจะชำระสะสางอาสวะกิเลสของเราชำระสะสางความถือเนื้อถือตัวของเราให้มันน้อยลงให้มันเบาบางลงเรามาฝึกฝนอบรมแล้วความถือเนื้อถือตัวก็ยิ่งใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตขึ้นนั้นมันก็ใช่ไม่ได้เราจะต้องให้มันน้อยลงคนอื่นตักเตือนว่ากล่าวก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ไม่ถือเนื้อถือโตถือว่าเขาตักเตือนด้วยความหวังดีถ้าเราทำตามเขาแล้วเราก็จะเป็นคนดีไปได้ถ้าเราไม่เชื่อฟังเขาเราก็จะต้องถูกติฉินนินทาต่างๆนานาตามเหตุปัจจัยที่เราได้กระทำเอาไว้ที่ไม่ถูกต้องดีงามถ้าเราเชื่อเขาเขาแนะนำพร่ำสอนตักเตือนว่ากล่าว
เราก็ถือว่าสาธุที่ข้าพเจ้าได้มีเพื่อนมีมิตรมีสหายได้ตักเตือนว่ากล่าวไม่ถือสาไม่ถือโทษโกรธเคืองถือว่าเรามีบุญมีกุศลมีกัลยาณมิตรที่ดีไม่ใช่ว่าคนนี้พูดให้เราอย่างนี้ว่าเราอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยนั่นคือคนไม่มีครูถ้าเพื่อนที่ดีเขาตักเตือนว่ากล่าวมันถูกก็นำไปประพฤติปฏิบัติไปแก้ไปไขถ้ามันผิดก็ชี้แจงกันถ้าเขายอมก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่ยอมก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็อันไหนมันถูกต้องดีงามเราก็ยึดอันนั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติฝึกฝนอบรมไปสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเราจะต้องฝึกฝนเพื่อปลดปล่อยหรือว่าเพื่อชำระสางความถือเนื้อถือตัวเนี่ยให้มันลดหย่อนผ่อนผันลงมาให้มันเสียสละให้มันได้ถ้าไม่ได้มันก็เดือดร้อนมันก็วุ่นวายกันไปหมดนั่นแหละลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ก็เข้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดสารพัดเป็นเราก็ทำไมเนาะลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์มองหน้ากันไม่ได้มันถืออะไรมันปฏิบัติศีลธรรมอะไรเนาะพระพุทธเจ้าท่านสอนก็ให้ละทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวอันนี้ไม่ใช่อื่นไกลถ้าเราไม่ละทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเรามาปฏิบัติเราจะต้องยึดมั่นให้ได้ต้องเสียสละต้องให้คนอื่นตักว่ากล่าวตักเตือนได้เขาเตือนโน่นเตือนนี่ว่าถูกหรือผิดเขาเห็นว่ามันไม่ดีก็ต้องแก้ไขตัวเราเองแก้ไม่ได้เราก็ต้องไม่ต้องโกรธเขาว่ากล่าวตักเตือนก็ดีแต่เราทำยังไม่ได้ก็คอยเพียรไปคอยแก้ค่อยไขไปไม่ใช่ว่าจะให้มันละขาดทีเดียวมันไม่ได้หรอกอาสวะกิเลสมันจะต้องฝึกฝนอบรมจิตให้มันสงบสงบเป็นสมาธิเสียก่อนเมื่อจิตมันลงไปสมาธิแล้วมิจฉาสมาธิมันก็ถือเนื้อถือตัวอยู่นั่นแหละไปจับเอาสีเอาแสงแสงนั่นแสงนี่สีนั่นสีนี่ไปพูดพร่ำทำเพลงอันนั้นก็จะว่าอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่ว่าเรามาหาความสงบเราไม่ได้หาอย่างอื่นเรามาหาความสงบเราไม่ได้มาหาความฟุ้งซ่านแล้วมาเราไม่ได้มาหาทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวเราจะมาชำระสัตว์สางทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวนี่ให้มันได้ถ้ามันไม่มีทิฏฐิความถือเนื้อถือตัวนี่แหละมันถึงจะเข้าไปเป็นสัมมาทิฏฐิได้รักและอาสวะกิเลสอาสวะก็สิ่งเหล่านี้แหละที่มันฝังอยู่ในจิตในใจของพวกเราคือความโลภโกรธหลงโลภะโทสะโมหะเนี่ยตัวนี้มันเข้าไปห่อหุ้มอยู่ภายในจิตใจของเราไม่เรามองเห็นศีลเห็นธรรมอะไรก็มีแต่หาอะไรมาบังมาปิดไว้หมดกลัวแต่คนอื่นจะพูดกูอย่างนั้นพูดกูอย่างนี้มีแต่กูหลวงปู่มาท่านก็เลยว่าต้องละความชื่อว่ากูนี่ให้ได้นั่นว่าถ้าละกูไม่ได้เมื่อไหร่ก็ทรมานอยู่นั่นแหละด็อกเตอร์ไปเรียนฝ่ายโลกอันนั้นมันเรียนเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ใช่เรียนมาเพื่อชำระสัตว์สังอาสวะกิเลสเหล่านี้เรียนมาเพื่อละเพื่อถอนมันเป็นด็อกเตอร์ทางศีลทางธรรมพี่พวกเรามานั่งสมาธิภาวนาพี่จบด็อกเตอร์แล้วก็พูดถึงพระนิพพานแล้วถึงจะจบด็อกเตอร์ได้ฝ่ายธรรม
ประเด็น9ประโยคก็ยังไม่จบหรอกกิเลสท่วมหัวอยู่บางคนก็เป็นทาสของศาสนาต่างๆเขามาซื้อตัวไปโฆษณาช่วยเขาโฆษณาเพราะอาศัยความรู้ความฉลาดเรื่องศาสนาเขาก็ซื้อตัวไปเพื่อทำลายศาสนาของพวกเราก็เยอะแยะไปหมดนั่นความเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามันเรียนธรรมะแล้วมันเป็นศีลเป็นธรรมมันก็จะไม่กล้าไปกระทำในสิ่งเหล่านั้นเพราะธรรมะขับสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นของดีของเลิศของประเสริฐถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้ผลแน่นอนได้บุญแน่นอนถ้าใครมาใส่ร้ายป้ายสีนำธรรมะของพระเจ้าไปเพื่อจะทำลายล้างศาสนาของพระองค์นั่นคือเทวทัตนั่นคือผู้ที่จะทำลายตัวของตัวเองนำตัวของตัวเองไปสู่ทุกขติในอนาคตในขณะที่เขาพูดเขาก็รู้อยู่ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาพูดเพื่อการหาเงินหาทองของเขาอาศัยความโลภบังคับไอ้ความโลภตัวนี้มันเป็นใหญ่เป็นโตมันบังคับอยู่ตลอดเวลามันมีแต่จะเอาอย่างเดียวขอให้มันได้อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความโลภไม่รู้ผิดถูกดีชั่วอะไรเอาทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วฟังธรรมแล้วก็สบายใจพอกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมเราจะต้องนำธรรมะไปฝึกฝนไปอบรมตัวเราเองผู้ที่เจริญไปแล้วก็ให้มันเจริญสูงก้าวหน้าขึ้นไปให้มันได้สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าไปท่อไปถอยมันโอกาสทองมาแล้วถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วซึ่งธรรมะคำสอนแล้วก็ฝึกฝนอบรมขยันหมั่นเพียรเร่งความเพียรเข้าถ้าใครจะพอไปในชาตินี้ได้ก็ไปได้ไม่ต้องรีรอกันทั้งนั้นไม่ต้องรอนพี่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครได้ถึงที่ไหนถึงที่จุดหมายปลายทางวันไหนเวลาใดไปได้เลยไม่ต้องห่วงต้องหวงไม่ต้องรอใครขอให้ผ่านพ้นไปได้ก็พอแล้วจะได้เป็นผู้ช่วยศาสนาของพระโคดมนี้ให้เจริญครบถ้วน 5,000 ปีเพราะอาศัยคนที่รู้คนที่เข้าใจคนที่เห็นนี่แหละคนที่เข้าถึงนี่แหละถ้าคนไม่มีใครเข้าถึงแล้วศาสนาของพระโคดมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเจริญถึง 5,000 ปีได้ก็ต้องช่วยกันเรามาประพฤติปฏิบัติรุ่นพี่ก็เลี้ยงรุ่นน้องรุ่นน้องก็เข้ามาก็ฝึกฝนอบรมไปเรื่อยผลสุดท้ายศาสนาก็อยู่ได้หลวงพ่อสนองได้มรณภาพจากพวกเราไปแล้วพวกเราก็นำพาการฝึกฝนอบรมจนถึงปัจจุบันนี้ขณะนี้ก็ยังไม่ทอดไม่ทิ้งนี่ชื่อว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนองหรือหลวงปู่สังวาลด้วยหรือครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายองค์หรือว่าเราเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ศาสนามั่นคงถาวรอันนี้แหละชื่อว่าเรามาสร้างบุญสร้างกุศลการฟังธรรมะการได้ยินได้ฟังทำให้เกิดความรู้ความฉลาดเมื่อเรามาฝึกฝนอบรมสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วเราจะพิจารณาธาตุขันธ์ธาตุสี่ขันธ์ห้าดินน้ำลมไฟอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะรู้จะเข้าใจเพราะอาศัยการฝึกฝนการอบรมอันนี้เพราะฉะนั้นการอธิบายธรรมะในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเจวเวลาก็ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้พวกพุทธบริษัทให้มีความสุขความเจริญในศีลในธรรมในหน้าที่การงานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อป
ณิธานใดที่พวกเราได้ตั้งเอาไว้ก็ขอจงพลันสำเร็จดังใจหมายจงทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่วงสุภาจาโรนะครับวัดบ้านวัดป่าแก้วเจริญธรรมอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับครับนับต่อจากนี้ไปก็จะได้ถวายผ้าไตรและเครื่องไตรยธรรมนะครับฮะขอน้องอ้วนใช่ไหมครับต่อไปก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับทั้งนโมพร้อมกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมขึ้นไปเกณฑ์เป็นคุณเจ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องอ้วนก็จะได้ไปเกณฑ์หลวงปู่กับพระไตรครับเชิญเลยครับน้องบวชชายกับพระขึ้นธรรมาสเร็วขึ้นกับมาหนึ่งคนแล้วครับหลวงปู่ทำสังฆทานครับครับก็เป็นวาระโอกาสที่ดีนะครับในวันนี้ก็ได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่วงสุภาจาโรท่านได้เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อมาใส่บาตรพระกรรมฐานเมื่อวันเสาร์และท่านวันนี้ท่านก็มีโอกาสได้ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรมให้กับพวกเราชาวสังฆทานและผู้ที่ชมทางบ้านได้รับฟังนะครับธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับก็เป็นเมตตาของท่านที่กรุณากับวัดสังฆทานนะครับครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านใดจะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกท่านได้สวายเครื่องไตรยธรรมกับหลวงปู่นะครับค่ะท่านใดจะติดกันเทศถวายบูชาธรรมหลวงปู่วงสุภาจาโรเรียนเชิญได้นะคะค่ะก็น้อมกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะหลวงปู่เมตตาค่ะมาร่วมงานเมื่อวานนี้นะคะงานตักบาตรพระกรรมฐานก็วันนี้ได้อยู่แสดงธรรมนะคะโปรดลูกหลานชาววัดสังฆทานให้ได้โอปนัยยิโกนะคะน้อมนำคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะท่านใดจะร่วมบุญติดการเทศเรียนเชิญได้นะคะเ
ค่ะเชิญนะคะท่านใดจะร่วมบุญถวายบูชาธรรมหลวงปู่เมตตานะคะมาให้ธรรมะเป็นธรรมทานแล้วก็ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสนะคะมีเนื้อหน้าบุญอันประเสริฐที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะคะทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิและวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมค่ะถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมจังหวัดนนทบุรีนะคะวัดสังฆทานนั้นก็ได้มีโอกาสนะคะต้อนรับได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์นะคะครูบาอาจารย์วัดป่ากรรมฐานนั้นเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้สาธุชนได้ชื่นชมบารมีครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็น้อมนำนะคะคำสอนครูบาอาจารย์ค่ะเชิญได้นะคะท่านใดบูชาธรรมค่ะหลวงปู่ท่านก็มีธาตุขันธ์นะคะสุขภาพพลานามัยตามวัยนะคะพรุ่งนี้ท่านใดจะถวายพัตตาหารนะคะหลวงปู่วงท่านยังค้างนะคะพักจำวัดที่วัดสังฆทานพรุ่งนี้ถวายพัตตาหารเช้าเรียนเชิญได้ที่เรือนไทยริมน้ำนะคะตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนั้นได้นะคะร่วมบุญกันค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับนักบวชเนกขัมมาทุกท่านนะคะได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็บูชาธรรมซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะคะซึ่งเป็นไตรสรณคมนะคะหนึ่งในสรณะอันประเสริฐนะคะเราก็ได้โชคดีแล้วได้มีเนื้อนาบุญนะคะค่ะท่านใดจะบูชาธรรมเรียนเชิญได้ค่ะก็ขอย้ำนะคะในวันพรุ่งนี้ท่านใดจะถวายพัตตาหารหลวงปู่วงพรุ่งนี้เช้ามื้อเช้านะคะ7นาฬิกานะคะนะค่ะก็นักศึกษาให้ข้อมูลนะคะที่เรือนไทยริมน้ำก็เรียนเชิญนะคะท่านใดจะถวายเภสัชยาก็ดีนะคะปัจจัย4เพื่อดูแลธาตุขันธ์ครูบาอาจารย์นะคะก็เรียนเชิญได้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วก็ร่วมสมทบปัจจัยถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในโอกาสนี้ค่ะโอ้สมัยเนาะบุญหลายโอ้นอนใช่ล่ะว่าได้นอนเดินนี่บ่อ๋อนึกว่าพักกันนอนเดินค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาวัดแล้วก็ได้ร่วมฟังธรรมกันท่านนี่ก็มีบ่สาธุบ้านใดเนี่ยค่ะญาติธรรมทางบ้านก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันนะคะค่ะสาธุค่ะต่อไปก็ค่ะเมื่อถวายปัจจัยแล้วขอเชิญทุกท่านได้เข้าสู่ที่นั่งนะคะจะได้หลวงปู่จะเมตตาบางสกุลนะคะเชื้อสายพ่อแม่อยู่บนพละทั้งอำเภอม่วงคนค่ะทุกท่านค่ะเตรียมตัวรับพรจากหลวงปู่นะคะหลวงปู่พิจารณาบางสกุลอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับนะคะครับนิมนต์หลวงปู่ชาบางสกุลครับนั่งตากแดดทำไร่ทำนาไม่มีร่มเหมือนนี่หรอกเนาะสู้ได้ไปถางป่าถางดงกว่าจะได้เป็นนาพอได้เป็นนาก็ไม่มีร่มไม้หรอกมันถ้ามีร่มมันก็ต้นข้าวก็ไม่งามก็ต้องตัดต้นไม้ทิ้งเวลาทำปักดำนาเกี่ยวข้าวก็ต้องร่อนก็ถึงจะร่อนก็สู้เพราะมันเป็นหน้าที่เรียกว่าทำนานานอกนะนาในคือนาบุญการได้ทำบุญก็คือเราได้ฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาเรียกว่าเราเอาทรัพย์ภายนอกมาแลกเปลี่ยนเอาอริยทรัพย์คือบุญกุศลบุญกุศลนี่เป็นของละเอียดบุญคือความสุขกุศลคือความรู้สึกนึกคิดที่เฉลียวฉลาดเรียกว่าปัญญาเรามาแลกเอา
อันเนี่ยบุญนี่เราจะติดสอยห้อยตามเราไปในภพน้อยภพใหญ่ว่าเราเกิดในภพน้อยภพใหญ่ยังไม่สิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสตราบใดเราก็จะได้อาศัยปัจจัย4เป็นเครื่องเยียวยาเกิดมาแล้วมีสมบัติหรือว่าไม่มีสมบัติแต่ว่ามีสติปัญญาก็สามารถหาทรัพย์ได้ไม่ยากอาศัยอำนาจบุญเป็นสิ่งที่บันดลบันดาลสิ่งที่ไม่คาดไม่ฝันเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะทำได้ไม่คิดว่าจะหาได้ก็หาได้ไม่คิดว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการก็บรรลุไปตามความประสงค์ของเราได้อันนั้นก็เกิดจากผลบุญที่เราได้กระทำไว้ในทั้งปัจจุบันและอดีตที่ล่วงแล้วเรียกว่าปุเพกตปุญญตาการได้สั่งสมบุญบุญอันนั้นจะนำมาซึ่งความสุขต่อไปไหนก็ไม่หิวไม่ยากไม่จนไม่อดอยากยากแค้นแต่ขอให้เราทำความเจริญไปเรื่อยๆไม่ถอยหลังก็พอสำคัญสลาสเลเสสามรนังเนี่ยพอมันเท่ามันแก่มันสลาสเลมันก็เถไถไปทั่วละความอิดความเหนื่อยเมื่อยล้าความอ่อนความสามารถมันก็หมดไปสิ้นไปเหลือน้อยผลสุดท้ายก็ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ตายตายก็อาศัยสิ่งที่เราได้กระทำไว้แล้วนี่จะไปบันดาลไปช่วยให้เราไปเรียกว่าบุญเป็นสำเภาเดินทางอาจจะอย่างสมัยก่อนมีโยมเขาได้ยินหลวงตาสวงท่านเล่าเขาก็บอกว่ามีโยมเขากำนันบ้านขามเท่าสร้างพาลูกหลานสร้างศาลาการเปรียญพอหลวงตาสวงท่านบอกว่าท่านตายไปตายไปแล้วขึ้นไปบนสวรรค์ไปเห็นวิมานมีพวกเทวดาเฝ้ารักษาไว้ก็บอกว่าวิมานหลังนั้นเขาไปถามเขาก็บอกว่าวิมานของกำนันบ้านขามเท่าทั้งเจ้าตัวเขายังไม่ได้ขึ้นมาเขาว่าทีนี้ก็มาถึงวัดคำพระองค์สมัยก่อนมีญาติโยมคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่ชักนำพวกชาวบ้านไปทำกุฏิเล็กๆเป็นกระต๊อบมุงด้วยหญ้าแอ้มด้วยฝาแถบตองใบตองกุงใบตองไม้พวงเก็บไปแล้วก็ไปสารฝาสองชั้นแล้วก็ไปซ่อนกันใส่สำหรับปิดกั้นฝาแทนคอนกรีตแทนกระดานแอ้มนี่แหละพอวันหนึ่งเขาป่วยหนักเขาเป็นโรคดีโตอาการล่อแล่เขาก็ฝันว่าภัยย่าพาเขาเหาะขึ้นไปบนสวรรค์พุ่นไปแล้วไปเห็นศาลาวิมานหลังหนึ่งโอ้สวยงามมากเขาว่าแล้วก็มีคนเฝ้าให้อยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ถามใครหรอกพอไปเห็นวิมานหลังนั้นเขาก็มั่นใจเลยว่านี่คือวิมานของเราก็เข้ากันกับหลวงตาสวงที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นบุญญาฤทธิ์บุญอันนี้มันจะไปปรากฏอยู่ในสวรรค์ถึงขนาดนั้นถ้าเราไปสร้างกรรมไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นมันก็สามารถพลิกผันได้สามารถที่จะยังไม่ได้เสวยในเวลาเขาตายไปแล้ว
ยังจะพลิกผันไปสู่นรกได้วิมานั้นก็อาจจะว่างเปล่าไปนานกว่าจะพ้นจากกรรมที่เขากระทำเอาไว้อย่าได้ไปเสวยสุขในสวรรค์เนี่ยเราจะต้องทำให้มันไปตลอดรอดฟังไม่ใช่ว่าเห็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ก็เป็นห่วงอยู่บางท่านบางคนสมัยหลวงปู่นอนหลวงปู่หลวงปู่ทองคำสุขลูกศิษย์โอ้พากันเคารพนับถือปู่หาพระพุทธรูปอะไรไปถวายหลวงปู่เยอะแยะมากพอไปไม่ไปมาพิกล็อกเรียกให้มายังไงก็ไม่มาก็เลยคือจิตใจมันไม่แน่นอนเพราะอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วมันจิตใจมันก็ใหญ่ก็โตกิเลสตัณหามันใหญ่มันโตขึ้นมันไม่ยอมครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านถึงท่านจะมีนิสัยไม่ตรงกันเราก็ต้องให้ท่านไม่ใช่ว่าเราจะเอาอย่างเดียวมันไม่ใช่เราจะต้องให้ครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านมีเจตนาหวังดีเราคิดได้อย่างหนึ่งเราอยากได้อย่างหนึ่งแต่ท่านอยากได้อย่างหนึ่งก็ต้องให้ท่านท่านทำท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อให้มันไปนรกหมกไหม้อะไรในอเวกีนรกแต่ว่าท่านนำพาแต่มันไม่ตรงประเด็นกับที่เราต้องการเฉยๆมันก็พอแก้ไขกันได้มันต้องเสียสละบ้างถ้าเราไม่ถือดันทุลังอย่างเดียวมันก็เข้ากันไม่ได้พอเข้ากันไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ความทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละการที่เข้าครูบาอาจารย์ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์แหละการที่ว่าท่านแบบนั้นแบบนี้อ้าวถ้าว่ามันดีอ่ะจะต้องเป็นผู้องอาจกล้าหาญจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดไม่ลี่หน้าลี่ตาทีมันไม่ใช่ไอ้ไม่หลบหลีกถ้าเป็นคนฉลาดเป็นชนจริงอ่ะแต่เมื่อมันงานครูบาอาจารย์แล้วมันไม่ได้มันจะต้องหลบหลีกจะต้องเป็นคนรีบๆหลบๆซ่อนๆแล้วมีอีกครั้งหนึ่งก็บ้านพลทองนะก็เหมือนกันไอ้ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเขาก็นำพาสร้างวัดเหมือนกันแหละสมัยอาตมาไปอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเนนเขาไปพาญาติโยมสร้างวัดสร้างวาเป็นคนมีความสามารถทีนี้พอครูบาอาจารย์ก็ล่มหายตายจากไปหลายสมัยครูบาอาจารย์ที่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่สุดท้ายนี่ก็เลยความเห็นไม่ตรงกันเหมือนว่านี่แหละโอ้เป็นฟืนเป็นไฟเป็นนรกในปัจจุบันเลยนะเวลาก่อนเขาจะตายโอ้ยทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสมากน่าสลดสงสารน่าสังเวชพอหลวงปู่สมัยท่านไปเห็นท่านมาเล่าให้ฟังก็เลยไปนิมนต์หลวงปู่นั่นมาหลวงปู่ศิลามาทีนี้ก็ไอ้หาดอกไม้มาคารวะท่านให้ท่านอโหสิกรรมให้ว่างั้นก่อนนิมนต์ท่านเข้ามาท่านก็ชี้แจงอธิบายท่านก็ให้อภัยกรรมใดที่ได้ประมาทพลาดพลั้งอาตมาก็จะอโหสิกรรมให้นะไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่วันนี้เป็นต้นไปไอ้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดกรรมหมดเวรจากพอจบลงน่ะอาการนี่เหมือนไม่มีอะไรเลยทั้งที่ตกนรกทั้งดิบอยู่นั่นน่ะใกล้จะตายน่ะเงียบเหมือนไม่เคยฟุ้งซ่านอะไรเลยเนี่ยการให้อภัยมันมีผลจริงๆมันได้จริงๆมันหมดสิ้นไปจริงๆเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงนำพาพวกเราทำขอคำคารวะครูบาอาจารย์ให้ประมาทพลาดพลั้งท่านก็ให้อภัยครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ถือสาหาโทษขอแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหานั่น
เสียสละยอมรับผิดบ้างผิดเท่าไรก็ไม่ว่าผิดไม่ว่าตัวเองผิดกรรมมันก็ไม่สิ้นไปอันแหละพากันพิจารณารักษาใจของตัวเองฟังธรรมะบางทีมันจิตมันมีความฉลาดมันศึกษามามากมันมีปัญญาครูบาอาจารย์พูดอธิบายชี้แจงธรรมะมันก็เทศแข่งครูบาอาจารย์เลยมันออกหน้าครูบาอาจารย์เอาไปก่อนมันไหนมันรู้หมดอันนั้นก็เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอันน่ะเรียกว่าฉลาดเกินพอดีอ้าวถ้าเป็นคนฉลาดจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ไปคิดตามครูบาอาจารย์ท่านดูเข้าไปในจิตผลธรรมะท่านพูดอะไรก็ดูท่านพูดไม่สละสลวยไม่ไพเราะสนอสดก็ดูลงไปที่จิตดูลงไปดูลงไปอันนั้นมันถึงจะสิ้นไปหมดไปสิ้นไปอันนี้ก็ไปพุงไปแต่งกับท่านพุงแข่งท่านโอ้มันเป็นธรรมเวทีกันแล้ววะนี่ธรรมวาทีทางใจขึ้นมาใช่ไม่ได้อันนั้นเราจะต้องแม้แต่หลวงตาเห็นไหมเข้าไปกราบเข้าไปหาหลวงปู่มั่นความรู้ทุกอย่างทิ้งหมดเรียกว่าตัดเล็บไม่ตัดเขี้ยวตัดเล็บไม่เอาไปสู้ครูบาอาจารย์ศึกษามาก็ช่างนั่นต้องเสียสละความรู้ความเห็นอย่าไปแข่งครูบาอาจารย์เราต้องดูใจเราไม่ได้มาแข่งครูบาอาจารย์ก็บอกมันกูมาหาธรรมะนี่กูมาหาใจกูก็ว่าไงกูอยากรู้หัวใจอยู่ไหนผู้รู้อยู่ไหนอาสวะกิเลสทำเมื่อไหร่กูจะทำลายมันให้มันสิ้นซากก็ว่าไปไอ้ความแข่งเท่านั้นมันความถือตัวมันอวดรู้อวดฉลาดมันก็คิดไปปรุงไปเอารับพรให้เนี่ยสาธุภูบังสกุลวริวหาปุราปริภูเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิสตุสเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภลังสาธุครับเชิญแผ่มิตาพร้อมกันนะครับสาเพสัทธาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหากเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกลับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับเชิญกราบหลวงพ่ออีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ